วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Money นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดธุรกิจกับเจ้าของดีลเลอร์นะครับผมที่มีรถนำเข้าสุดพรีเมียมนะครับผมรวมมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับผมสวัสดีครับคุณเอิงค่ะสวัสดีค่ะคุณปอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะเอิงนะคะเป็นกรรมการบริหารของ BRG Group ค่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่ที่ BRG ศรีนครินทร์นะคะครับปัจจุบันเนี่ย BRG เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2สาขาก็คือที่ศรีนครินทร์นี่แล้วก็ BRG แจ้งวัฒนาค่ะเพราะอีก1สาขาเนี่ยก็คือ BRG รามคำแหงเนี่ยพอดีเราได้เปลี่ยนเป็นดีลเลอร์ของรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้านะครับใช่ค่ะโอเคครับปกติเนี่ยนำรถแบรนด์อะไรเข้าบ้างครับค่ะแบรนด์ที่เรานำเข้านะคะก็จะมี Toyota มี Honda นะคะ Porsche Mini Volkswagen จะมีค่อนข้างแบบอย่าง Tesla ก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะผมไหนๆก็มาที่โชว์รูมคุณเอิงนะครับพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเครถสปอร์ตคันนี้ในฝันเลยในฝันเลยใช่ไหมคะสุดหรูคันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น Corvette นะคะ Chevrolet Corvette Stingray จะเป็นรถในตำนานก็จะเป็นรถตัวที่แบบครบรอบ70ปีด้วยนะคะของตัว Corvette Stingray ก็จะมีชุดแต่งด้วยที่เป็น Z51 แล้วก็แรงม้าเนี่ย482แรงม้าใครจะเหยียบหมดกันขอลองนั่งหน่อยได้ไหมครับจะไปนั่งฝั่งไหนดีคะฝั่งนี้แหละครับเชิญเลยค่ะผมขอนั่งแค่นี้พอครับในฝันเลยนะท่านชมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้เหรอคะอยู่ที่9ล้าน9คนละ1ล้าน9แสน9คนละปีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวดูคันต่อไปเลยดีกว่าครับผมค่ะส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็น Porsche นะคะCayenne นะคะ e-hybrid เป็นเวอร์ชั่น Platinum นะคะสีสวยมากเลยครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นสีเครยอนนะคะก็จะเป็นเครยอนข้างในเนี่ยจะเป็นทูโทนทูโทนดำแดงค่ะแล้วก็ออปชันตัวนี้จะค่อนข้างเต็มอย่างที่บอกว่าเป็นตัวแพลตินัมครับนะคะก็คือจะมีเหมือนชุดแต่งมาด้วยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าออปชันเนี่ยก็คือเต็มเลยสามารถที่จะเข้ามาสอบถามเราก็ได้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเราตั้งอยู่ที่759เท่านั้นเอง7,590,000 บาทตัวนี้เหมือนกันครับหรือว่าแตกต่างเป็นน้องค่ะตัวนี้เป็นน้องตัวนี้เป็นมาแคนนะคะอย่างมาแคนตัวเนี้ยเป็นตัว 2.0 นะคะตัวนี้เป็น Honda นะคะ Step Wagon Premium Lineเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวเป็น Honda Step Wagon ที่เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่อยู่ประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมาะกับครอบครัวที่แบบอาจจะแบบมีลูกเล็กหรือว่าอาจจะเป็นคนหนุ่มหรือคนสาวที่ชอบกิจกรรมนะคะเพราะสามารถพับทุกอย่างเอาจักรยานขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างอเนกประสงค์อะค่ะสุดท้ายนี่คือตัวยอดฮิตของเราอะนะคะเป็นรถครอบครัว Luxury ยอดฮิตก็คือ Toyota Alphaถามว่าอะไรขายดีที่สุดในบรรดารถของ BRG ก็ต้องยกให้เขานะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเนี่ยเราก็ยังมีตัวอื่นเช่นแบบตอนนี้เรามีอย่างตัว Volkswagen ID Bus นะคะที่จอดอยู่ด้านล่างหรือจะเป็นตัว Land Cruiser ตัวใหญ่นะคะตัว V8 อะไรเงี้ยนะคะตัว LC ที่แบบต้องบอกว่าเป็น King of Off-road อะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างก็เรียกได้ว่ามีนอกจากพวกนี้ก็มีรถข้างนอกเยอะมากเลยนะครับผมใช่ค่ะแล้วจะพากันทัวร์ค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดบริการหลังการขายนะครับผมก็คือจุดเซอร์วิสนั่นเองครับผมค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงซ่อมของฝั่งเครื่องยนต์ก็จะมีทั้งซ่อมเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ช่วงล่างเกียร์นะคะหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นงานบอดี้ค่ะเป็นงานตัวถังนะคะอย่างเช่นแบบลูกค้ามาจะต้องแบบมีการเฉี่ยวชนหรือว่าขูดขีดนะคะก็จะมาซ่อมตัวบอดี้เนี่ยตัวถังกันอะซ่อมสีละกันที่เราเรียกว่าซ่อมสีกันอะทางโรงด้านนี้แยกกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอะมีช่างชำนาญอะนะคะคือเราอยู่กับวงการนี้มา40ปีแล้วก็เราจะถนัดเนี่ยก็คือเป็นรถยนต์นำเข้าของทุกแบรนด์นะคะอย่างเครื่องเนี่ยก็สามารถเข้าได้ทุกแบรนด์เลยเพราะว่าเราขายมาหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าง Toyota Honda Benz นะคะ Porscheหรือว่าจะเป็น Tesla รถไฟฟ้าด้วยก็สามารถทำได้แล้วนอกจากแบรนด์ที่เราไม่ได้นำเข้ามาเนี่ยครับเราสามารถให้ลูกค้าเข้ามาซ่อมได้ไหมครับได้ค่ะก็จะเป็นแต่ก็จะเราก็จะเน้นในเรื่องของแบรนด์ยุโรปนะคะก็คือทาง BRG เนี่ยเป็น one stop service one stop service ก็คือตั้งแต่ซื้อรถออกไปเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่งาน maintenance จนถึงงานเคลมบอดี้บอดี้คือต้องสีตัวถังเพียงคุณมีประกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประกันภัยที่ไหนเป็นรถนำเข้าหรือรถญี่ปุ่นทั่วไปเข้ามาที่ศูนย์บริการ BRG สามารถดูแลให้ได้หมดไม่ว่าลูกค้าจะมีใบเคลมมาหรือไม่มีใบเคลมเจ้าหน้าที่เราสามารถดูแลได้เปิดเคลมให้ทุกอย่างซ่อมที่นี่ประเมินราคาที่นี่ท
อะไหล่ก็เป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะคะศูนย์ของ BRG เองนะคะเราก็ใช้เครื่องมือของ Total เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขับนะคะหรือว่าประแจตัวบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกลมชุดเครื่องมือครับผมค่ะซึ่งใช้ได้ดีมากนะคะแล้วก็ครับค่ะก็คงทนแข็งแรงมีประสิทธิภาพค่ะสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศเอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปที่จุดสวิตช์กันแล้วนะผมแล้วตอนนี้ผมจะมานั่งคุยกับเอิงว่าการจะมีโชว์รูมนึงเนี่ยครับผมต้องใช้เงินเยอะมั้ยครับ1โชว์รูมใช่มั้ยคะใช่ครับก็อย่างแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับโลเคชั่นเนาะว่าเราจะตั้งโลเคชั่นที่ไหนถนนมันพรามแอเรียแค่ไหนนะคะจะซื้อหรือจะเช่านะคะสมมติเราพูดกันเช่าเนาะก็เดี๋ยวนี้โชว์รูมติดถนนก็ต้อง 300,000 500,000 ใช่นะคะก็แพงเป็นธรรมดาก็หรือถ้าเกิดจะลงทุนสมมุติว่าอย่างตอนเนี้ยอย่างตารางว่าอาจจะสูงสักวันหลายแสนก็อาจจะซื้อที่สัก2ไร่ขึ้นไปนะคะก็คือ800ตารางวาก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็น100ล้านได้นะคะแล้วการที่มีโชว์รูมหรือโชว์รูมเนี่ยครับต้องมีพนักงานเยอะไหมครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโชว์รูมและศูนย์บริการค่ะก็อาจจะตั้งแต่สมมุติว่าถ้าโชว์รูมไม่ใหญ่ก็20คนถ้าเกิดโชว์รูมใหญ่ก็อาจจะ50คนอย่างที่ศรีนครินทร์เนี่ยพอรวมกันทุกๆแผนกเนี่ยก็ประมาณ60คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นที่รามคำแหงที่เป็นเนต้าใช่ไหมคะเราจะมีประมาณแม็กซิมัมไม่เกิน30คนที่มันมากน้อยเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณของเซลล์ด้วยเพราะว่าเซลล์เนี่ยจะเป็นแผนกที่เพิ่มรถอยู่เป็นประจำอะค่ะถ้าผมอยากจะให้ทางเบียร์จูกรุ๊ปนำรถยุโรปนำเข้าอย่างนี้ครับสามารถนำเข้าได้ไหมครับได้ค่ะก็คุณปอก็เดินเข้ามาที่โชว์รูมเลยแล้วก็อาจจะเรามาคุยกันว่าจะเอารุ่นไหนสีอะไรเบาะอะไรออปชันเป็นยังไงเราก็จะคดราคานะคะแล้วก็นำเสนอค่ะแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้รถเนี่ยครับแล้วแต่รุ่นเลยค่ะณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะ บางรุ่น1ปีบางรุ่น2ปีนะคะบางรุ่นอาจจะ6เดือนถ้าเป็นรุ่นอย่างเช่นแบบอย่างพวกปอร์เช่นะคะนานค่ะแต่ถ้าอย่างเป็นรถญี่ปุ่นครับรถญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะก็อย่างบางตัวก็เป็นปีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นว่าอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยดูรถในสต็อกเราเพราะว่าเราอ่ะได้ทำการสั่งแล้วก็นำเข้ามาคือระยะเวลาในการสั่งของเราสั่งเผื่อไปแล้วไงคะครับผมคุณเอิงมีหลายสาขาขนาดนี้ครับบริหารเวลายังไงครับก็สำหรับเรื่องบริหารเวลานะคะคือเอิงต้องบอกก่อนว่าคือนอกจากธุรกิจตรงเนี้ยจริงเอิงก็ยังมีบริษัทอีกหนึ่งบริษัทละกันที่เอิงเข้าประจำอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นบริษัทในหน้าประกันภัยเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันจันทร์ละกันวันจันทร์เนี่ยหลักๆเอิงจะเข้าทางเนต้าก่อนเพื่อไปแบบว่าไปบรีฟเขาตอนเช้าเป็นแบบมอร์นิ่งทอล์กก่อนแล้วก็ประชุมกับทางเมนเจอร์ต่างๆนะคะพอช่วงบ่ายเอิงก็จะมาที่นี่แล้วก็อาจจะมาคุยกันตลาดหรือว่าฝ่ายขายนะคะส่วนรังคารก็ทำแบบเดียวกันก็คืออาจจะไปสองสาขานะคะวันพุธอย่างเงี้ยเอิงก็จะไม่ได้เข้าละก็จะไปเข้าอีกบริษัทนึงทำไมเราต้องเลือกซื้อที่ BRG Group ครับค่ะก็อย่าง BRG Group นะคะเราทำด้านรถยนต์เนี่ยมาตลอด40ปีนะคะเราก็เป็นผู้ชำนาญอยู่แล้วนะคะและเรามีศูนย์บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครื่องแล้วก็ในส่วนของตัวถังนะคะก็คือครบวงจรจริงมีช่างผู้ชำนาญการแล้วก็บริการเราเนี่ยคือเราบริการพรีเมียมอยู่แล้วเพราะในอดีตอะค่ะเราก็เป็นดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz เป็นดีลเลอร์ Land Rover Jaguar นะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากหลายชุดแต่งมาตรฐานระดับโลกอย่างเช่นคาสันนะคะเคนสไตล์เราก็เคยเป็นนะคะหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีของ MZ Speed นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอยู่มายาวนานเนี่ยนั่นคืออาชีพของเราคือหนึ่งเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าวันนี้เราอยากจะทำธุรกิจนี้พออีก3ปีธุรกิจมันไม่ดีก็ปิดจากหายไปมันไม่ใช่เพราะว่าเราอะอยู่มาแล้ว40ปีและเราก็ยังจะคงอยู่ต่อไปก็ถือว่าบริการแบบให้สุดความสามารถของเราสำหรับเนต้านะคะเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นดีลเลอร์แรกของทางเนต้าด้วยนะคะก็คือเกิดมาจากปีที่แล้วทางจีนนะคะติดต่อเราอยากให้เราช่วยโปรโมทเนต้าเขาก็เลยส่งรถมาให้เราแล้วเราก็เลยจัดแสดงโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะคะที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับของปีที่แล้วค่ะในปี2022นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเนต้าก็เดี๋ยวเอิงพาไปชมสาขาของเรานะคะเนต้ารามคำแหงหัวหมากค่ะนั่นครับ
ตอนนี้เราก็พามาชมศูนย์บริการเนต้ารามคำแหงหัวหมากดีลเลอร์แรกของเนต้าออโต้ไทยแลนด์ที่มาพร้อมกับมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียมทางทีมงานได้ลองให้พี่พาร์คเซลของเนต้าได้พาเราไปเทสไดร์กันด้วยค่ะบอกเลยว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆเลยดีไซน์สวยสีสันหลากหลายราคาเริ่มต้นก็ไม่ได้สูงมากมีหน้าจอสัมผัสที่ทันสมัยควบคุมการทำงานฟังก์ชันต่างๆของรถได้เขาเข็มได้ว่าเจ้าตัวเนต้าวีถ้าชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้ไกลถึง384กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ศูนย์เนต้ารามคำแหงหัวหมากหรือสอบถามได้ทางเพจเนต้ารามคำแหงหัวหมาก by BRG ได้เลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณเอิงด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ BRG Group สาขาศรีนครินทร์นะครับผมที่ให้ทีมงานผมแล้วก็ผมมาถ่ายที่นี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม CEO มาลีนะครับผมจะลงทุกๆสิ้นเดือนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทางรายการก็มีของมามอบให้กับคุณเอิงนะก็คือที่เปิดไวนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมอ๋อค่ะแต่ที่เปิดไวนะคะแล้วใช้งานยังไงคะเนี่ยก็เดี๋ยวไปชม VTR สาธิตกันได้เลยครับ